ขุ่นเสียง มีความสุขหลายประเภทแต่ความสุขของสังคมยุคนั้นและคำยกย่องสรรเสริญของสังคมยุคคงอยู่ในสังคมยุคเท่านั้นพร้อมกันกับสิ่งนี้มีการได้มาซึ่งคุณประโยชน์ ที่สูงส่งของสังคมยุคในความเป็นจริงประชากรของสังคมยุคนั้นมียิ่งใหญ่แต่ความยิ่งใหญ่ของสังคมยุค โชคของการได้มาซึ่งคุณประโยชน์เป็นสิ่งที่ได้รับมาโดยลูกๆเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในสังคมยุคลูกมี การได้มาซึ่งคุณประโยชน์แรกซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการอวตารของพระเจ้าตัวท่านเองเกิดขึ้นในสังคมยุคนี้เท่านั้นสังคมยุคพระมาร คำสรรเสริญของบราหมินของสังคมยุคนั้นสูงส่งอย่างยิ่งและยุคที่ซึ่งลูกนั่งอยู่ในตอนนี้คือการได้มาซึ่งคุณประโยชน์ของสังคมยุคของลูก คนนั้นมีความสุขและพอใจอย่างยิ่งสังคมยุคและลูกมองดูว่าการได้มาซึ่งคุณประโยชน์นั้นสูงส่งขนาดไหนเป็นในสังคมยุคเท่านั้นที่พระเจ้าตัวท่านเอง มาและให้ความรู้ทั้งหมดสมบูรณ์อย่างที่ท่านนั้นกำลังให้แก่ลูกอยู่ในตอนนี้อย่าได้คิดว่าของขวัญนี้เป็นบางสิ่งที่ไม่มีค่าในสังคมยุคพระเจ้าตัวท่านเองได้มาในรูปที่ธรรมดา และกำลังให้โชคนี้แก่ลูกโดยตรงซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเล็กๆเลย วันนี้เป็นบทสรุปนะคะรวมถึงประสบการณ์ของซีรีส์ชุดนี้ Maryada Purshottam
cần ôm đáp su avati palivan September, which is the last day of our series, and we'll be in tuần sau thái khả. So today's just transition from one to another. วันนี้เป็นการเปลี่ยนนะคะจากซีรีส์หนึ่งไปยังอีกซีรีส์หนึ่งเราก็คงจะพูดถึงบทสรุปก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยจะเริ่มต้นอันใหม่นะคะเดี๋ยวเรารับฟังจากโมฮินีดีๆค่ะโอมชันติ everyone โอมชันติmoments รับฟังบาบาแม้เพียงไม่กี่นาทีก็เตือนเราถึงโชคถึงคุณประโยชน์ที่เราได้ถึงความสำคัญของสังกัมยุคบาบาบอกว่าเป็นชาติเกิดเดียวเท่านั้นที่ลูกนั้นน่ะจะได้พบกับพระเจ้าและได้คุณประโยชน์เนาะได้สิ่งต่างๆโดยตรงจากพระเจ้าและเราเองก็มีโชคมากๆความสุขของเราแตกต่างไปจากความสุขของผู้คนในโลกดังนั้นแม้กระทั่งกับประเด็นเล็กๆเนี้ยที่บาบาให้มันก็ปรากฏขึ้นมาไม่เพียงแต่ความสุขแต่ว่าเป็นความซาบซึ้งด้วยของหนึ่งชาติเกิดของสังกัมยุคซึ่งมีค่ามากๆเมื่อมันมีคุณค่าเนี่ยเราเองก็ต้องใช้มันน่ะอย่างมีค่าด้วยฉันคิดว่าสำหรับตัวฉันแล้วเป็นสิ่งที่ดีมากๆในเวลา1เดือนของมารยาดาเราอะรับเอาสัญญาณเอาแว็กซิกแนลจากนัททุบันจากมูลีโอ้แต่เราเองนั้นก็เอามารยาดาเนาะรับเอามารยาดาบางประการในทางปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับเป็นเหมือนกับระเบียบวินัยของการใช้ชีวิตที่เรานั้นน่ะเป็นของครอบครัวที่สูงศักดิ์สูงทรงเราอ่ะเป็นลูกๆของพระเจ้าฉันเองก็ยังคงจำได้แล้วเมื่อวานเนี้ยมีคนพูดกับดีๆการกระทำอะไรก็ทำที่ดีดีทำต่อให้เป็นการกระทำธรรมดาแต่หากเราสำนึกกันนะคะแล้วก็สำนึกรู้ของเรานั้นสูงส่งมันก็จะกลายเป็นการกระทำที่สูงส่งและนั่นน่ะก็เป็นนิยามที่จริงแท้ของคำว่าคามาโยคีไม่ได้สติปัญญาอยู่กับการกระทำแต่สติปัญญาของเราอยู่กับบาบาสภาวะที่เต็มไปด้วยความรู้เนี่ยค่ะก็คือแบบว่ารู้คิดเนาะสภาพที่หันความสนใจกลับสู่ข้างในฉันคิดว่าการทบทวน1เดือนนี้เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็จำเป็นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทบทวนให้สติปัญญาของเราอยู่กับบาบานะคะขณะที่ทำการกระทำถ้าหากอะไรบางอย่างขาดหายไปเนาะเราก็จะถูกดึงความสนใจการฝึกฝนรูปแบบใดๆก็ตามอ่ะก็จะเป็นประโยชน์และการฝึกฝนเนี้ยก็จะทำให้เราเพอร์เฟกต์เราจะพบว่าแม้กระทั่งคนในกองทัพก็ตามหรือหมอเนี่ยแม้กระทั่งในกองทัพเขาก็ต้องเฝ้าแต่ฝึกฝนค่ะออกกำลังอ่ะไม่ใช่แค่โอ้ตอนออกไปในสนามรบเท่านั้นน่ะทุกเช้าเลยได้ซ้ำก็จะต้องวิ่งไปสองซ้ำไปวิ่งเป็นไมล์ๆเป็นกิโลกิโลนะคะฝึกใช้อาวุธเนาะเหมือนตอนเราอยู่ในเมาส์อาบูค่ะเราก็จะเห็นเนี่ยทหารหลายคนเลยวิ่งออกกำลังฝึกฝนน่ะดังนั้นการฝึกนั้นจะเป็นสิ่งสำคัญมากมารยาดานั้นจริงๆแล้วเตือนเราค่ะว่ามันจะมีรูรั่วอยู่ตรงไหน
แต่เมื่อเราพลาดนะคะไม่ทำตามอ่ะเราก็จะรู้สึกอ่อนแอและนั่นก็จะสร้างบัญชีกรรมดังนั้นฉันคิดว่าสำหรับฉันเองแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราทุกคนนั้นอยู่ด้วยกันคิดถึงสิ่งนั้นอ่านมันและฉันก็แน่ใจเลยว่าเราแต่ละคนในระหว่างวันเราเองก็เตือนตัวเราเองด้วยถึงมารยาดาดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราแค่ฟังแต่ไม่ทำการบ้านเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักค่ะก็แค่โอเคฉันมีความสุขนะมันดีจังแต่สำหรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยค่ะการฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญเนาะสำคัญอย่างยิ่งเลยOm Shanti, Avekti Parivar. So before we start our new series, today opportunity. ขอใช้โอกาสนี้ที่จะขอบคุณคนแปลทุกคนเพราะว่าฉันเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อเมื่อวานเนี่ยค่ะเป็นวันคนแปลนานาชาตินะคะคือเป็นน่าสนใจเนาะแม้กระทั่งกับคนแปลก็ยังมีวันสากลเนี่ยเนื่องจากหัวใจของเราเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำงานแปลเองก็อยากจะขอให้ทุกคนทุกคนนะคะและปรบมือหนึ่งมือค่ะที่เราจะได้แบบว่าให้เกียรตินะคะกับคนแปลทั้งหมดขอให้เราทุกคนบอกมือหนึ่งข้างค่ะของการขอบคุณให้กับผู้แปลทุกคนแต่ละคนของพวกเขาเหมือนที่เรารู้ว่าเราทำการแปลมา10ภาษาทุกวันแล้วมันเป็นหน้าอัศจรรย์นะคะเขาเองก็ทำการแปลอย่างไม่รู้เหนื่อยเลยถ้าไม่มีการแปลเนี่ยแล้วก็คงจะไม่ได้เข้าใจนะคะเพราะมีหลายคนที่ไม่ได้เข้าใจภาษาอังกฤษโดยเฉพาะยิ่งผู้เป็นแม่ที่แบบเขาก็ต้องได้รับฟังการแปลฮินดีแล้วก็ภาษาอื่นๆด้วยทุกคนเลยค่ะได้รับประโยชน์มากๆจากงานรับใช้ที่ไม่รู้เหนื่อยดังนั้นแต่ละคนนะคะขอโปรดได้รับการขอบคุณจากหัวใจและขอให้โมฮินีดีดีช่วยให้พรด้วยค่ะกับผู้แปลกับคนแปลทุกคนอมชันติดาดี้แจงกีเองอ่ะมักจะอวดคนแปลของดาดี้เสมอดาดี้บอกว่าคนที่เข้าใจภาวนาของดาดี้อ่ะไม่ใช่แค่ความหมายของคำพูดพวกเขาคือคนแปลที่ดีที่สุดดังนั้นฉันคิดว่าสำหรับเธอคนที่ยังคงเป็นคนแปลมา2ปีครึ่งนะ2ปีกว่าๆมาเนี่ยค่ะทุกเย็นเนาะแปลทุกเย็นหรือฉันคิดว่าเธออาจจะมีการผัดเปลี่ยนกันก็ตามจากหัวใจของฉันฉันรู้สึกจริงๆขอให้เราบอกว่าขอบคุณแต่ว่ามันก็มีพรมากมายที่เธอนั้นจะเธอได้รับของการได้เล่นบาทจากหัวใจนั้นด้วยความเข้าใจเธอเองก็สามารถที่จะแปลขอขอบคุณทุกคนจากอาวัคตีปาริวานแล้วก็ด้วยความปรารถนาดีแล้วก็พรอย่างมากมายแล้วทำต่อนะคะกับเซวานะคะด้วยฉันเองก็สามารถว่าคนที่สามารถที่จะทำได้อย่างสม่ำเสมอนั่นก็เรียกว่าเป็นเซวาบาปอะค่ะไม่ได้เป็นเพราะงานหรือเป็นเพราะว่าความหน้าที่อ่ะพอหน้าที่จบไม่อยากทำแล้วแหละแต่พอเป็นเซวาเนี่ยรับใช้จากหัวใจนั่นคือสิ่งที่เธอทั้งหมดทำมาดังนั้นขอบคุณมากๆแล้วก็ได้พรทั้งหมดจากบาบาค่ะ so all of our translator angels this อันนี้เป็นพรของคนแปลนะคะจากอาวัคติกาลีวานลูกคือดวงวิญญาณที่ทรงพลังผู้ที่มีหัวใจที่อ่อนโยนของความเบาสบายและสภาพที่ไม่รู้เหนื่อย
ปิดเผยความรักที่สม่ำเสมอและความเคารพที่บาบามีให้ต่อลูกและดังนั้นทุกดวงวิญญาณจึงสามารถรู้สึกถึงความรักและความนับถือที่สม่ำเสมอของบาบาที่มีต่อพวกเขาจริงๆนะแค่คำขอบคุณก็ไม่เพียงพอเลยได้ซ้ำแต่เราก็อยากจะแสดงความรู้สึกให้กับทุกๆคนอมชันตีSo now let's start our new series. เดี๋ยวเขาจะเริ่มต้นซีรีส์ใหม่ค่ะเราดูโปรโมก่อนละกันนะคะได้มีการแสดงลูกเอาไว้อยู่ท่ามกลางรากของต้นไม้ Dil and Data Pan. So this will be our new series for month of October, and this is the title of our Avyakti signals.And that's what we are taking every day, one Avyakti signal topic for our series. And just to remind you all that we'll be continuing our month of October with the same schedule. And as you all know that since 2 months, we had been doing a special Amritvela and with the commentaries and with the translation in English, Hindi and Spanish. So that will continue.And it's also the season for double foreigners and Madhuban season has started in October now. So many are going to Madhuban also, right? So much more things will be coming up as right now Navratri is on and then we'll be having Diwali celebration soon, right? So with our Monday to Sunday, all that schedule with the revision Murli,and Sakar Muli on Thursday, and Bhog offering, and all Avyakti journey, and also our Chitter session Saturday. So everything will remain same, but there might be something new also, which I won't let you know now, but after Navratra, we'll be starting our something new series of Avyakti journey. But for now, this is our new topic, Merciful and Bestower, and tomorrow is the 1st of October and the Avyakti signal for tomorrow is merciful and bestower, transform the ordinary and bid farewell to the old. Bab Dada now wants the children to transform their ordinary time and ordinary thoughts with their powerful attitude and make their form of a merciful bestower emerge. Just as you bid farewell to the old year and celebrate the new year, in the same way, bid farewell to the old sanskars, the awareness of the things of the past and old weaknesses.And now have new zeal and enthusiasm for being a bestower and become specially courageous. So this will be the point for tomorrow morning. And now I'd like to listen to Mohini Didi also. And after that also, I want to share a few more things. As today is the last day, we want to thank ourangels who took us to Madhuban. So please stay back with us. And also it's the fifth day for Navratra. So we'll have our Garbaras too, right? So now let's